สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกม Xshot นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนพกเติมครบ 3,299 บาทนะครับเป็นปืนพกโลลิต้านะครับก็คุณสมบัติตามนี้เลยนะครับผมซึ่งโปรโมชั่นครั้งนี้นะครับผมไม่แนะนำให้เติม 6,000 บาทนะครับหรือแล้วแต่ละคนนะครับแล้วแต่เลยนะครับแต่สาย AI เนี่ยเติมแค่ 3,299 บาทพอนะครับไม่ต้องไปเติมถึง 6,000 บาทหรอกนะครับ 6,000 แม่งไม่คุ้มนะครับหรือใครที่ชอบสะสมปืนก็แบบยังไงเงินเหลือๆเงี้ยเศษตังค์อ่ะก็เติมไปเถอะนะครับผมไม่ได้ห้ามนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะเติมอ่ะก็คิดดูดีๆแล้วกันนะครับว่ามันน่าเติมหรือเปล่านะครับสำหรับ 6,000 เนี่ยนะครับแต่ปืนพก 3,299 บาทที่น่าสนใจเนี่ยถาวรด้วยนะครับผมดูก่อนว่ามีปืนอะไรอีกหรือเปล่าที่มันน่าสนใจน่าจะอยู่ในกล่องจดหมายผมขอเช็คแป๊บก็ไม่น่ามีอะไรน่าสนใจอ่ะเนาะผมยังไม่เห็นเลยรูปร่างหน้าตาปืน 6,000 เป็นไงผมขอเข้าไปดูแป๊บนึงนี่เหรอปืน 6,000Heating แป๊บนึงนะผมขอดูแป๊บ 3,299 5,999 จะได้ Heating นะครับซึ่งก็ขอขอบคุณคุณมิกด้วยนะครับที่เอารหัสมาให้ผมรีวิวนะครับแต่ว่ามีแค่ปืนพก 3,299 นะครับซึ่งเดี๋ยว 5,999 บาทเนี่ยเดี๋ยวผมไปหา ID อีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับก็ดูแค่ปืนพกไปก่อนนะครับโอเคค่อยไปหาคนที่มันเติมแล้วกันนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าห้องไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าปืนมันเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาปืนก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นปืนบอมนะครับเนี่ยยิงมาเป็นเสียงบอมอย่างเงี้ยไม่รู้ประสิทธิภาพมันจะเป็นยังไงแต่ผมดูแล้วมันน่าจะอ่อนนะปืนอะไรก็ไม่รู้ประสิทธิภาพน่าจะอ่อนผมก็ไม่แน่ใจนะครับนี่ดูเลยรูปร่างหน้าตาของปืนนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นเหมือนเป็นโมเดลว่าวางไว้ตรงเนี่ยวางไว้ตรงมืออ่ะถือบอมหัวใจอ่ะนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับแรงไม่แรงก็มาดูกันนะครับมาเอาทดสอบยิงที่หัวดีกว่านะครับยิงที่หัวนะครับตายนะครับต่อมาก็ลำตัวนะครับไม่ตายนะครับเลือดเหลือ35นะครับต้องยิง2นัดนะครับถึงจะตายนะครับต่อมาก็ขาหรือเท้านะครับเลือดเหลือ32นะครับก็คือก็ต้องยิง2นัดน่ะตั้งแต่ลำตัวยันล่างนะครับ2นัดนะครับถ้าหัวก็นัดเดียวนะครับยิงแล้วตัวแตกเป็นหัวใจอย่างนี้นะครับเอฟเฟคของมันอย่างนี้เลยก็ไม่มีอะไรมากนะครับปืนพวกนี้ก็ดีไม่ดีเดี๋ยวเราต้องไปลองกับโหมด AI ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับก็มาอยู่กับเหยี่ยวสังหารลานหิมะนะครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงต้องลองบักกระสุนไม่จำกัดแล้วอ๋อมันกดยิงค้างได้อ๋อมันกดยิงค้างได้นึกว่าต้องยิงทีละนัดผมหนีตัวพวกนี้ก่อนเต้นแป๊บทันไหมโอเคทันอยู่มันยิงออกมาเป็นระเบิดอ่ะเหมือนประมาณว่าปืนพกเลสโรตัสอะไรงี้ป่ะแล้วตัวบอสไปไหนวะเนี่ยทำไมผมไม่เจอเลยเฮ้ยบอสไปไหนอ่ะเอาเฮ้ยบอสไปไหนตอนนี้ผมไม่เห็นบอสเลยครับบอสหลบไปอยู่ไหนเนี่ยไม่โผล่หน้าให้เห็นเลยอ๋อนี่ไงเจอแล้วดูจากระยะเวลาการยิงแล้วก็เสียงเอฟเฟกต์เนี่ยแล้วก็เอฟเฟกต์ระเบิดเนี่ยใช่เลยผมว่ามันเป็นพกเลสโรตัสแน่เลยแต่แค่แปลงโฉมเป็นหุ่นตัวเล็กๆเนี่ยน่ารักน่ารักเนี่ยแล้วก็กระสุนที่จุมาเนี่ยใช่เลยเลสโรตัสแน่ๆเลยนะครับผมคิดว่าเนี้ยน่าจะเป็นปืนเลสโรตัสนี่แหละต้นแบบของมันแต่แค่เปลี่ยนสกินนะครับเห็นป่ะแล้วก็เปลี่ยนเอฟเฟกต์เป็นหัวใจผมว่าแล้วแม่งต้องเป็นปืนพกเลสโรตัส
ดัดแปลงมาแน่เลยเห็นปะเปลี่ยนสกินอะไรใหม่โมเดลใหม่เห็นนะใช่ปะตัวนี้มีปืนพกเรโลตัสปะไม่มีนะครับแต่ตัวหลักผมมีนะครับปืนพกเรโลตัสถ้าใครไม่รู้ว่าปืนพกเรโลตัสเป็นยังไงนะครับลองหาตามใน YouTube เลยนะครับพิมพ์ไปครับเลสสีแดงแล้วก็โลตัสโลตัสก็พวกเทสโก้โลตัสอะไรเงี้ยนะครับเรโลตัสโอเคน่าจะพิมพ์กันเป็นแหละนะครับเดี๋ยวลองไปดูโหมดเฟียร์ดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นโหมดเฟียร์นะครับแต่ว่าเป็นเฟียร์ง่ายนะครับไม่ใช่เฟียร์ยากนะครับป่ะบั๊กเลยบั๊กเลยบั๊กแป๊บติดไหมโอเคติดนะครับป่ะที่ขวานทำอะไรไม่ได้รู้สึกว่าระยะโจมตีไอ้รัศมีโจมตีที่เป็นวงกว้างเนี่ยรู้สึกว่ามันจะกว้างกว่าปืนพกเดสโลตันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันน่าจะกว้างกว่านิดนึงนะอาจจะกว้างขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับหรืออาจจะเท่าเดิมของมันเลยนะครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่ผมว่ามันสวยดีนะเนี่ยเนี่ยปืนพกเดสโลตันยิงมาเป็นบอมหัวใจซึ่งบอมหัวใจประสิทธิภาพของมันก็แม่งจะโคตรจะกากเลยนะครับสู้บอม 1,700 GP ไม่ได้หรอกแต่ถามว่ายิงมัมมี่ได้ไหมก็ยิงมัมมี่ได้อ่ะยิงตายได้อ่ะไม่รู้ยิงกี่นัดอ่ะแต่ผมเล่นปืนนั้นอ่ะเล่นบ่อยอ่ะตายเหมือนกันนะตั้งแต่มัมมี่มันยังไม่บั๊กอ่ะเนี่ยนะครับดาเมจก็อยู่ที่120 122นะครับเนี่ยยิงกับบอสเนี่ยก็อย่างเงี้ยเลยโหดูพื้นดิพื้นดูพื้นโหกว่าจะตายก็นานเหมือนกันนะเนี่ยต้องรุมยิงกัน4คนน่ะปืนนี้แม่งแค่สวยๆจริงๆอ่ะก็ตามนี้นะครับสำหรับการทดสอบของโหมดเฟียนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับตามคลิปนะครับถ้าพูดถึงปืนพกเรดโลตัสเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงด่านที่เราใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับซึ่งก็เป็นด่านประตู P3 นะครับซึ่งด่านเนี้ยมันทำดาเมจได้ดีมากเลยนะครับสำหรับปืนพกเรดโลตัสนะครับแต่ว่าสำหรับปืนพกตัวนี้นะครับปืนพกโลลิตาเนี่ยไม่รู้ว่าประสิทธิภาพมันจะดีหรือเปล่านะครับก็ต้องลองนะครับไม่ลองก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็ลงคนเดียวนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครสร้างห้องเล่นไงก็เลยลงคนเดียวแม่งเลยสร้างห้องเล่นเองคนเดียวเลยมานี่นะครับถ้าพูดถึงพกเลนโรตัสเราต้องนึกถึงด่านประตูผี3นะครับรู้สึกว่ารัศมีของมันจะกว้างขึ้นนั่นเนี่ยเวลามันระเบิดออกมาผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ลงคนเดียวไม่ใช่เรื่องที่น่าดีแน่ซึ่งถ้าเกิดจะเล่นให้ถึงบอสเนี่ยผมว่าต้องทำคลิปแยกอีกทีนึงแล้วแหละเพราะว่าผมลงคนเดียวเนี่ยมันนานแน่ๆผมบอกเลยอันนี้ผมลองยิงพวกมอนให้ดูก่อนเนี่ยนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับหมดยังอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่ไกลชิบหายเลยล็อกกันน้ำแข็งแล้วโดนแล้ววะยังยิงโดนอีกเหรอวะตายซะก็มาถึงตาของบอสแล้วนะครับก็ตาที่เห็นเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดจะให้มันเกิดดาเมจสูงสุดเนี่ยต้องมีคนบักระเบิดน้ำแข็งนะครับผมบอกเลยแม่งแรงสัสนะครับแบบคูณ20ยิงบอสหมาตัวสุดท้ายอ่ะแม่งอย่างแรงอ่ะนะครับแต่นี้ผมมีอยู่คนเดียวไงไม่มีคนช่วยทำคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวต้องไปหาคนมาช่วยทำคลิปนะครับ
ถึงจะเกิดเป็นคลิปได้นะครับคลิปเล่นประตูผี3โดยใช้ปืนพกโลลิตาตัวนี้นะครับหมดยังก็ลืมไปต้องออกประตูนะครับ คือถ้าลงคนเดียวมันไม่ไหวหรอกที่จริงมันไหวแหละแต่ว่าเดี๋ยวคลิปมันจะนานไงนะครับบวกกับว่าถ้าเกิดเล่นคนเดียวเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะสุ่มเจอประตูไหนบ้างเนี่ยถ้าเจอแต่ประตูแบบอย่างเงี้ยประตูแดงอย่างง่ายแล้วก็ไอ้เขียวเนี่ยง่ายแต่ถ้าเกิดมาเจอประตูฟ้าเนี่ยประตูนี้หรือประตูนู้นเนี่ยแม่งจะกินเวลามากเลยแต่2ประตูเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกมันจะมีวัวปะมันจะมีวัวจูงหางวัวอันนั้นก็กินเวลากันแต่ว่ามันก็ง่ายนะเพราะว่ามันไม่ต้องออกแรงยิงบอสอะไรอ่ะมันก็แค่จูงวัวแค่นี้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม